สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับกลับเข้ามาพบกันในช่วงของตรงประเด็นอีกครั้งหนึ่งกับการมาวิเคราะห์กรณีการยื่นยติของฝ่ายค้านที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจำนวน10คนก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอันดับ1แล้วก็มีรัฐมนตรีอีก9คนก็จบออกไปก็คือถ้าภาพโดยรวมนะก็คือเป็นการไว้วางใจนะผู้ซึ่งถูกอภิปรายทั้ง10คนท่านผู้ชมอาจจะฟังหลายคนบอกว่างงนะครับงงว่าระหว่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนื่องจากว่าประธานสภาก็คือนายชวนหลีกภัยนี่นะบอกว่าใครเห็นด้วยก็กดเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็กดไม่เห็นด้วยคำว่าเห็นด้วยก็คือเห็นด้วยกับยัตตินะไม่ใช่เห็นด้วยกับความไม่ว่างใจคำว่าไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยกับยัตตินั่นก็หมายความว่ายัตติเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรคือพูดง่ายๆคือเสนอเรื่องต่อสภาผู้แทนราษฎรนะโดยกล่าวหารัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวบกพร่องเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆนานาที่ผู้นำฝ่ายค้านเขาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคือฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอเพราะฉะนั้นเวลาลงมติเนี่ยนะประธานก็เลยบอกว่าเห็นด้วยกับการเสนอที่ไม่ให้ไว้วางใจหรือไม่คือเขาเสนอได้เสนอเพื่อไม่ให้ไว้วางใจประธานก็เลยถามว่าเห็นด้วยไหมที่เขาเสนอไม่ไว้วางใจถ้าใครเห็นด้วยก็กดเห็นด้วยแต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็กดไม่เห็นด้วยถ้าฟังแล้วก็จะงงอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครที่เข้าใจก็จะไม่งงเอาละนี่ก็ได้ชี้แจงเนื่องจากพยายามดูเขาไอ้งงจังเลยนะฮะดูเหมือนว่าเอ้าเห็นด้วยนี่นะนะเห็นด้วยเนี่ยมันจะอะไรนะเยอะแต่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเยอะเห็นด้วยนี่มันน้อยก็ดีใจโอ้โหรัฐบาลนี่ไปทั้งยวงแน่อันนี้ไม่ใช่นะครับมันกลับข้างกันคำว่าเห็นด้วยก็เห็นด้วยกับยัตติคำว่าไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นด้วยกับยัตติที่ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอันนี้สร้างความเข้าใจแก่กันเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะผมติดตามการโหวตลงมติตั้งแต่ท่านแรกนะจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายก็คือ10คนเลยทีเดียวก็เลยมาจับดูนะว่าการลงมติไม่ไว้วางใจในคราวนี้เนี่ยมีงูเห่าไหมน่าสนใจไหมเรื่องงูเห่าเพราะว่าผมเชื่อว่าสังคมสนใจอยู่นะครับว่าไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดในการชี้แจงว่าจะมีส.ส.พรรคฝ่ายค้านไปรวมหรือไปร่วมกับซีกพลังประชารัฐและพูดเยอะๆว่าอย่ามานะอะไรต่างๆนี้จะมีการออกมาประท้วงว่าจะดูดอีกแล้วหรือเพราะฉะนั้นผลมติวันนี้น่าสนใจมากครับน่าสนใจประการแรกท่านผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรปรากฏว่านะครับปรากฏว่าเห็นด้วยกับยัตติของฝ่ายค้านเพียง199คะแนนนั่นหมายความว่ามีฝ่ายค้านนะครับที่เป็นงูเห่าหรืออาจจะเป็นกล้วยหรืออาจจะเป็นงูเห่าไม่รู้ล่ะค่อนข้างเยอะครับ199จากส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่จะลงมติจริงๆก็อยู่ประมาณสัก200เท่าไหร่215คนโดยประมาณนะฮะ210กว่าคนอะแต่ปรากฏว่าไม่เห็นด้วยนะครับก็คือไปลงมติหรือไม่เห็นด้วยหรืองดก็แล้วแต่ไม่ลงมติอะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่จะไล่ธรรมเนตรก็แล้วกันจะใช้ภาษาง่ายๆคนที่เห็นด้วยกับการไล่ธรรมนัสนะมีเพียง199คนจากส.ส.ฝ่ายค้านครับงานนี้มีงูเห่ามีกล้วยแน่ในซีกตรงนี้นะถ้าดูจากตรงนี้นะครับอ่ะเราลองมาไล่ดูนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคนที่ไล่พลเอกประยุทธ์ก็คือฝ่ายค้านมี206เสียงฮะฝ่ายรัฐบาลเนี่ย272งดออกเสียงไป3ฮะนะอันนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เห็นด้วยกับการไล่ขอใช้ภาษาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันจะง่ายฮะนะเห็นด้วยกับการไล่พลเอกประยุทธ์ก็คือฝ่ายค้านนี่206เสียงต่อ272คือฝ่ายรัฐบาล
มาพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะเห็นด้วยกับการไล่พลเอกประวิตรเนี่ยที่204นะไม่เห็นด้วย272ก็แสดงว่ามีซีกรัฐบาลมากกว่าพลเอกประยุทธ์นะนะนะมีพวกในซีกรัฐบาลมากกว่าพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่นะปรากฏว่ามีลงคะแนนใน482เห็นด้วยนี่201นะคือเห็นด้วยหมายความว่าฝ่ายค้านไล่อนุทินเนี่ย201เสียงไม่ไล่นะครับคือซีกรัฐบาล275เลยครับนะมากกว่าประวิตรมากกว่าประยุทธ์นะฮะนะแสดงว่าพวกรัฐบาลมากกว่างดออกเสียงไป6นะจุลินลักษณะพิสิทธิ์จุลินลักษณะพิสิทธิ์นี่ปรากฏว่าเห็นด้วยกับการไล่จุลินเนี่ยฝ่ายค้านนี่207ไม่เห็นด้วยที่268นะอันนี้ก็จะไปน้อยกว่าประยุทธ์น้อยกว่าประวิตรนะคือพูดง่ายๆให้จุลินอยู่นี่มีแค่เสียงแค่268คะแนนอนุพงษ์เผ่าจินดานะลงคะแนนที่480เห็นด้วยนะที่จะต้องไล่อนุพงษ์ออกที่205เสียงนี่สิฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็อยู่ที่272ครับก็คือไม่ไล่นะงดออกเสียงไป3มาดูณัฐพลทีปสุวรรณนะลงคะแนน480คนคะแนนปรากฏว่าฝ่ายค้านไล่ณัฐพลนะฮะก็คืออยู่ที่205เสียงฮะ205เสียงนะครับไม่ไล่เนี่ยก็คือ272คือซีกรัฐบาลมาดูณัฐพลแล้วมาดูสุชาติชมกลิ่นรับตีรายงานนะฮะมีลงคะแนน481เห็นด้วยกับการไล่สุชาติชมกลิ่น212นะ212ไม่เห็นด้วยก็คือไม่ไล่258งดออกเสียง8นะงดออกเสียง8นะครับก็ดูเสียงเยอะนะฮะแล้วขอไปฮะของสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเห็นด้วย212ไม่เห็นด้วย263นะคือไล่เนี่ย212ในซีกฝ่ายค้านไม่ไล่ของซีกรัฐบาลใน263งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1นะไม่ยอมลงคะแนนนี่1คนนะครับศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงคะแนน200 482เสียงคะแนนเห็นด้วยกับการไล่ศักดิ์สยามนี่นะครับ200กับ1คะแนนในซีกฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคือไล่ไม่เห็นด้วยก็คือไม่ไล่ขอไปฮะไม่เห็นด้วยก็คือไม่ไล่ศักดิ์สยามที่ชอบเนี่ยที่268งดออกเสียงนี่12นี่ค่อนข้างเยอะนะครับงด12นี่มากกว่าเพื่อนแหละนะงดออกเสียงเนี่ยนะมากกว่าเพื่อนมานิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมี482นะครับที่ลงคะแนนเห็นด้วยกับการไล่นิพนธ์บุญยมณีอยู่ที่200กับ6เสียงนะไม่เห็นด้วยก็คือไม่ไล่นะซีกรัฐบาล272นะ272นี่จะไปเท่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งดออกเสียงไป4นะงดออกเสียงไป4แต่นี้สุดท้ายอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าละร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีผู้ลงคะแนน479ปรากฏว่าเห็นด้วยกับการไม่กับการไล่ร้อยเอกธรรมนัสคือซีกฝ่ายค้านเนี่ย199เสียงครับนะเห็นด้วยกับการไล่ธรรมนัส199เสียงไม่เห็นด้วยกับการไล่ธรรมนัสอยู่ที่274งดออกเสียงไป5ไม่ลงคะแนน1ประเด็นนี้น่าสนใจก็คือว่าถ้าดูพรรคพวกแล้วเนี่ยนะฮะพรรคพวกของกลุ่มรัฐบาลที่ถูกอภิปรายมีคนแทรกซึมอยู่ที่ฝ่ายค้านนี่นะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่เยอะนะฮะนะอันนี้ไม่ได้บอกนะฮะกินกล้วยไม่กินกล้วยไม่ทราบแล้วครับแต่ปรากฏว่าเสียงฝ่ายค้านเนี่ยแทนที่จะอย่างน้อยๆนะครับธรรมนัสเนี่ยมันก็ต้องไปเท่ากับประวิตรไปเท่ากับประยุทธ์ไปเท่ากับอนุทินนะหรือว่าเท่ากับใครๆคนอื่นแบบปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคะแนนไล่เนี่ย199คะแนนเท่านั้นเอง199คะแนนเอง
เพราะฉะนั้นนะครับที่มีการพูดกันบอกว่าในการลงมติไม่ไว้วางใจคราวนี้นี่นะเสียงจะเท่ากันในซีกรัฐบาลฝ่ายค้านไม่แน่อยู่แล้วนะครับงามีทั้งงูมีทั้งกล้วยหรือเปล่านี่นะมันมีแน่นอนแล้วล่ะแต่จะเป็นใครผมไม่ทราบฮะมีงูมีกล้วยนะมีกำลังจะกินกล้วยอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีการกำลังจะย้ายพรรคหรือเปล่าอันนี้มันมีแน่นอนในซีกของฝ่ายค้านแต่ซีกฝ่ายรัฐบาลถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะเสียงก็ไม่เท่ากันนะครับในการไม่ไว้ไม่อะไรไม่เห็นด้วยกับยติก็คือไว้วางใจรัฐบาลไว้วางใจรัฐมนตรีเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันที่ไว้วางใจอย่างประยุทธ์ที่ไว้วางใจอยู่ที่272พลเอกประวิตรเนี่ย274อนุทินเนี่ย201จุรินทร์เนี่ย207นะฮะอนุพงศ์เนี่ยมา272ณัฐพลนี่มาที่258สุชาตินี่263ศักดิ์สยามเนี่ย201 268คะแนนนายนิพนธ์บุญยมณี272ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า199อันนี้คือซีกรัฐบาลที่ลงคะแนนให้แก่รัฐมนตรีฮะนะก็ต้องคอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าในกลุ่มที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเทียบแล้วนะครับที่มีคะแนนเห็นชอบหรือไว้วางใจที่272นี่นะไปน้อยกว่าใครเนี่ยเห็นชอบ272นะน้อยกว่าธรรมนัสอีกธรรมนัสที่เห็นชอบ274นะน้อยกว่าอนุทิน275น้อยกว่าประวิตร274ประยุทธ์น้อยกว่าจะดูที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงน้อยกว่าแล้วไปตีกันตรงไหนอะไรยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับคงจะต้องหลังจากนี้สื่อก็คงจะต้องไปเจาะแล้วครับว่างูมีเท่าไหร่กล้วยมีขนาดไหนมีใครบ้างนะครับอันนี้ก็ออกมาสรุปผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ถูกอภิปรายจำนวน10ท่านนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับคอยติดตามหาเจ้าของกล้วยคอยติดตามหาผู้กินกล้วยคอยติดตามหางูเห่างูเหลือมงูจงอางงูสิงหรืองูอะไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องคอยติดตามนะผลสิ่งต่างเหล่านี้นะครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาวิเคราะห์ในประเด็นคะแนนสั้นๆกับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการตรงประเด็นครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ